โอเคนะคะโอเคค่ะก็จัจจราจริงๆมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างครบรสค่ะมันจะมีตั้งแต่ดราม่ารักตลกคอมเมดี้ทุกอย่างแบบครบรสค่ะก็คือเรามีทั้งหมด8ทีภายใน8ทีเนี้ยเราพูดเลยว่ามันจะเข้มข้นหมดทุกทีคือพลาดการติดตามไม่ได้เลยค่ะทุกทีจะมีเรื่องของมันเข้ามาทำไมได้น้องหนิงจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเราแคสหนักมากก็พูดกันตรงๆว่าเราแคสหนักมากกับตัวละครของปาราดากับน้องเอิญเราแคสหนักมากเราแคสเดี่ยวเขาแล้วก็เอาเขาสองคนมาแคสด้วยกันจนสุดท้ายเราสึกว่าเฮ้ยคู่นี้เคมีดีมากคือณวันที่เขามาแคสด้วยกันคือยังบอกกับน้องสองคนว่าพอวันที่ดูแคสแล้วบอกว่าอยากลงไปกำกับน้องแล้วค่ะแล้วก็ถามน้องสองคนว่าแฮปปี้กันไหมมีความสุขกันไหมสองคนรู้สึกรักกันไหมแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าใช่จริงๆพี่ไม่ได้โกหกแสดงว่าเคมีความเป็นตัวละครในเรื่องมันชัดเจนมากชัดเจนมากค่ะชัดเจนมากค่ะคือจะบอกก่อนว่านักแสดงที่มาทั้งช่องค่ะจริงๆดีหมดทุกคนดีหมดเลยการแสดงของเด็กเจนใหม่ของช่อง3ดีหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าคาแรคเตอร์และเคมีที่มันเข้ากันมันเข้ากับคู่ทางอีกรอบแล้วอีกรอบนะครับพี่นายเขายกอันนี้เราขนาดนั้นค่ะเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้ใช่ไหมคะใจฟ้องรักก็รู้สึกดีตั้งแต่ตอนแคสแล้วคือรู้สึกเหมือนพี่นายคือต่างคนต่างก็สบายใจแล้วก็มีความสุขที่ได้อีกคนหนึ่งในกันและกันมาเป็นในซีรีส์ใจฟ้องรักแล้วก็ระหว่างการทำงานก็แฮปปี้ซัพพอร์ตกันก็ต้องขอบคุณน้องออมมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่นายที่แบบช่วยกำกับน้องๆทุกคนเอาเป็นไงบ้างดีใจค่ะดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือคนในกองเขาอบอุ่นกันมากแล้วก็เหมือนมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเราที่เราสามารถเป็นตัวเองได้มากๆแล้วพอเราเป็นตัวเองได้มากๆเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราทำมันออกมาได้ดีแล้วก็เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากให้แฟนๆทุกคนได้ดูแล้วนะคะเป็นซูซี่ค่ะเป็นผู้จัดการของซุปตาร์ดาราท่านหนึ่งเนาะที่ในเรื่องเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากแต่เขาก็ค่อนข้างจะวุ่นวายในเรื่องของความรักนิดนึงซึ่งเราเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในทุกเหตุการณ์นั้นแหละก็ต้องคอยแบบว่าสังเกตลูกสาวแล้วว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วลูกสาวเราเศร้าหรือว่าลูกสาวเรามีความสุขอย่างเงี้ยเราต้องคอยดูแลฟิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็วันก็มีแต่เรื่องเนาะมีแต่เรื่องคือดูอยู่เงียบๆกับเราไม่ได้อะแล้วก็เป็นคนที่เดินเก่งมากในบทซูซี่จะมีบทบ่อยมากคือจะไปไหนอ่ะจะถามบ่อยคือไม่รู้เดินไปไหนลักหนาขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะจริงๆตัวละครของพี่เอกแทนซูซี่จริงๆตั้งแต่ความบทสัมพันธ์เรื่องนี้แล้วก็เรารู้ว่าจะเป็นตัวละครตัวนี้ค่ะก็คือคุณดิวว่าเราหมายมั่นปั้นมือว่าเราอยากได้พี่เอกแทนเป็นคนเดียวที่เราอยากได้แล้วมาร่วมเลยโดยที่แบบไม่ได้สนใจด้วยว่าเล่นได้หรือไม่ได้อันนี้พูดตรงๆไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยแล้วสุดท้ายพอพี่ไอแคร์มาเข้าฉากเราวันแรกเราพูดเลยว่าฉลุยละเพราะเขาเล่นดีมากแล้วก็ไม่เห็นถือบทเรื่องจริงแต่จริงยิ่งรู้ว่าจะแบบน้องออมกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่เราก็ช่วยกันทั้งหมดอย่างนี้แหละค่ะไม่คือหนูไม่เคยแสดงมาก่อนไม่ได้ทั้งหมดแล้วในฟุตหนูก็ไม่รู้ระบบว่าเขาต้องทำยังไงกันเวลาหนูนั่งแต่งหน้าเนี่ยหนูก็จะแบบท่องบทระหว่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยในขณะที่ทั้งสองไม่เคยท่องให้เห็นเลยหนูเลยวิ่งไปจำกันมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วคือแบบบทยาวมากทั้งสองคนแบบเก่งมากอะไรเงี้ยครั้งต่อมาหนูก็ต้องทำการบ้านคือต้องซ้อมมาจากบ้านเลยไม่งั้นกดดันเราอยู่มากกองคืนแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่าซูซี่เนี่ยต้องเล่นประมาณไหนหนูก็เลยถามไหนใครอ่านมาบ้างนี่ยากใครอ่านมาบ้างทั้งกองเนี้ยนี่นายยกมือพี่อ่านมาครับซูซี่คือน้องครับก็เลยแบบมั่นใจในการเล่นเลยพี่นายมีความคาดหวังแค่ไหนกับเรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่านักแสดงแล้วก็ทีมงานตั้งใจมากกับเรื่องนี้เราลงกันแทบจะทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่บทเรามีบทแล้วเราเอาบทมาให้น้องสองคนเวิร์กช็อปให้ครูบิวมาช่วยเรื่องของ acting การแสดงคือเราขยี้กันทุกงานนะคะทุกๆโมเมนต์แล้วเราก็แอบคาดหวังน้องเราก็อยากให้คนรักคนชอบคนแฮปปี้กับผลงานของเราและยิ่งเป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่สองนะคะที่นายจับเกี่ยวกับเรื่องของเซฟิกหรือ
หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบพูดตรงๆว่าตั้งใจมากอีกนิดเดียวกินบทเข้าไปแล้วค่ะกระแสตอบรับมาก็ดีมากนะที่แท้แต่ปล่อยใจหยดออกมาเลยออกมาคือแบบว่ามันยังไม่ออนเลยแต่ว่าเหมือนว่ามันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเป็นไงคุยกับน้องๆว่าปลื้มมากค่ะปลื้มมากแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆต้องขอบคุณบ้านดอมทุกคนเพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วนายจะขออนุญาตบอกว่าเขาทุกคนเป็นแรงผลักดันให้เรื่องนี้ค่ะจริงๆไม่ใช่แค่นายอาจจะเป็นกระบวนการผลิตและแสดงทุกคนตั้งใจทำแต่จริงๆคนที่พยายามจะให้ใจซ่อนรักไปสู่อินเตอร์หรือไปสู่ทุกที่มันคือพวกเขาทุกคนแสดงว่าเราคาดหวังในเรื่องของการทำระดับอินเตอร์ได้ไหมคะที่มานานคาดหวังค่ะคาดหวังค่ะไม่คาดหวังไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเขาเชียร์กันขนาดฟามูก็มานะเมื่อกี้ถึงแล้วคนงามเองเลยค่ะคุณต้องขออนุญาตบอกกับเพื่อนในเด็กนักศึกษ์เชียงใหม่คือตั้งใจว่าจริงๆอยากรำถวายพระพิฆเนศกับพ่อแก่ค่ะแล้วพอขออนุญาตทางคุณดิวพ่อคุณดิวบอกดีถ้าอยากอะไรก็ดีก็เลยตัดสินใจว่าอยากรำถวายก็เลยถือโอกาสตอนนี้เลยวันดีงั้นเดี๋ยวพี่ต้องคุณพ่อคุณพี่นายอีกนิดนึงตัวละครตัวอื่นนะคะไม่แนะนำหน่อยน้องๆคือเก็บพี่ใครต่อใครอันนายขออนุญาตเริ่มที่นี่ก่อนเลยอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าจริงรู้เลยใช่ไหมครับเป็นคู่แข่งใครคู่แข่งเป็นไม่ดีแน่เลยสวัสดีค่ะหญิงนะคะแล้วบทเป็นอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าก็เป็นตัวละครที่สำคัญตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาจะแบบมาเป็นคู่แข่งของหมอภารดาแล้วก็ชอบน้องเอิญแล้วก็แบบเหมือนจะตามชอบจริงนะคะสวยมากมีแต่คนจีบก็กลายเป็นว่าเราต้องไปช่วยน้องออมทำภารกิจอย่างอื่นแทนนะคะในการไม่รู้ไปบอกปุ๊บไปก่อนโอเคค่ะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งสำคัญค่ะคือน้องพิกิค่ะตัวละครของราตรีค่ะในเมื่อถ้าเกิดเรามีอิงฟ้าเพื่อจะเป็นคู่แข่งตรงนี้ราตรีก็จะเป็นคู่แข่งวันนี้หน้าตึงมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะตีว่าไงคะลูกค่ะสวัสดีค่ะพิงค์สิงค์นะคะบทเป็นราตรีค่ะราตรีก็จะเป็นดาราสาวคนหนึ่งที่มีความมั่นใจในตัวเองมากแล้วก็คือด้วยความที่เราก็พบเจอคุณหมอบ่อยนะคะเพราะเราก็เป็นคนไข้ในการดูแลคุณหน้ากับคุณหมอเราก็เห็นว่าโป้งชายคนนี้อ่ะค่ะเราก็ชอบเขาถามหมอยังพี่ขออนุญาตบอกนะคะว่าน้องเอิญน่ะดุจริงนะคะเหมือนหมอยังน้องเอิญดุจริงนะคะเหมือนตอนนี้กำลังถ่ายละครอยู่ทุกคนยังไม่หลุดจากคาแรคเตอร์ค่ะแล้วก็ตัวละครอีกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าเรามีพี่ซูซี่อยู่ฝั่งน้องเอิญเราก็จะมีโรสลินอยู่ฝั่งอาจารย์หมอค่ะสวัสดีค่ะชื่อเนเน่ทันชนกพิรสารศิริค่ะก็รับบทเป็นโรสลินค่ะเป็นพยาบาลที่คอยดูแลอาจารย์หมอชลดาค่ะก็จะดูทุกเรื่องในส่วนของอาจารย์ภารดาค่ะเป็นคนคอยดูแลทุกอย่างถ้าพี่ซูซี่บอกว่าอยู่ในพาร์ทสำคัญของน้องเอิญลอตเตอรี่ได้อยู่ในพาร์ทสำคัญของอาจารย์เดี๋ยวพี่ขอเก็บ2คนนี้ไว้ท้ายสุดนะคะเมื่อกี้เรามีคู่แข่งใช่ไหมครับเราขอแนะนำคู่แข่งฝ่ายชายแนะนำหมอวิษณุเชิญค่ะสวัสดีครับเป็นต่ายณัฐนิตครับรับบทเป็นคุณหมอวิษณุครับหมอวิษณุเนี่ยเป็นแป๊บนึงเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะอาจารย์เอาใหม่เอาใหม่5 4 3 2สวัสดีครับเป็นไต่นาริศครับรับบทเป็นคุณหมอวิษณุครับคุณหมอวิษณุเป็นทายาทบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์คือเป็นพาร์ทเนอร์คู่ค้ากับโรงพยาบาลเซนต์คิงมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วทีเนี้ยเขาก็อยากจะให้รุ่นลูกเนี่ยแบบดองกันจะได้แบบว่าเพอร์เฟกต์ร่วมทำธุรกิจกันสืบไปก็เรียกว่าเป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์คนนึงที่มีทุกอย่างยกเว้นแฟนอินปะมีไหมข้างหลังนั่นแหละครับก็แล้วก็ส่วนตัวคุณหมอวิษณุเนี่ยจะมีเส้นเรื่องของตัวเองด้วยแต่เดี๋ยวขอแบบขออุบไว้ก่อนโดนพี่นายหยิกขอบคุณครับก็ขอแนะนำอีกตัวละคร2คนที่สำคัญนะคะก็คือตัวเพื่อนสนิทของหมอฟาราดานะคะเป็นหนูเองไม่จะเกี่ยงกันทำไมเราเพื่อนสนิททั้งคู่อ่ะแนะนำหมอแทนก่อนเพราะหมอแทนเนี่ยจะอยู่ทุกโมงไม่ใช่ไม่ใช่ครับสวัสดีครับผมแก๊ปแจ็คลินครับรับบทเป็นหมอแทนฮะก็คือในเรื่องก็คือจะอยู่กับ
ฟ้าดาตั้งแต่ตอนที่ไปเรียนที่เมืองนอกเลยครับแล้วก็จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดการเติบโตของความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเอิญครับมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับซึ่งในพาร์ทที่เขามีความสุขเราก็อยู่ด้วยแล้วก็ในพาร์ทที่เขามีความทุกข์เนี่ยเราก็อยู่ด้วยอีกคนค่ะหมอโบอันนี้ตัวละครสำคัญค่ะดูเหมือนจะเจ้าชู้นิดนี้สวัสดีค่ะจ้าจ๋าแดนดาวนะคะรับบทเป็นหมอโบค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกับหมอฟารดาแล้วก็เราจะเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆเขาเหมือนกันแต่ว่าเราแอบแบบว่าสงสารน้องเอิญบ้างเล็กน้อยฉันพวกเธอก็จะมีใช่ค่ะแล้วก็ถ้าในเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีคู่แบบว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าถ้าช่องสามจะกรุณาทำภาคต่อไปก็ยินดีนะคะคุณดิวอยู่ในห้องนู้นกดดันทางสื่อขอบคุณค่ะก็ตัวละคร2ตัวสำคัญที่สุดก็คือฟาราดาและเธออุ้ยเอาเลยฟาราดาก็จะเป็นจริงๆชีวิตจริงอะก็คือเรียกว่าเพอร์เฟกต์ก็ได้ค่ะเพราะว่าด้วยฐานะหน้าที่การงานแล้วก็เรียนหนังสือเก่งทุกอย่างอยู่ในกรอบของพ่อแม่ค่ะจนกระทั่งเจอคนนี้ที่แบบ คุณหมอจะเป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบเข้ามาในชีวิตค่อนข้างที่จะยากกำแพงสูงแต่มีคนเดียวที่สามารถพังเข้ามาได้ก็คือน้องเอิญแล้วกว่าจะซ่อมกำแพงได้เขากลับมาอีกก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่แบบว่าจะพยายามให้เขาออกไปอีกครั้งหนึ่งแบบไม่ให้เขาเข้ามาและปิดประตูแล้วจะดูว่าเขาสามารถแบบซ่อมกำแพงนี้ได้หรือเปล่าที่เขาบอกไงเธอสวยรวยเก่งเพอร์เฟคแต่ลืมแฟนเก่าไม่ได้อันนั้นค่ะแฟนเก่ามันเป็นยังไงคะแฟนเก่ามันเป็นยังไงคะลืมไปแล้วสวยเซ็บไหมแซ่บแต่คุณหมอไม่ชอบคุณแซ่บนะเอ้าไม่ชอบดาราสาวแต่งตัวผมจริงๆในเรื่องก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้แฟนเข้าวงการแต่ทำไมเขาถึงเลือกเข้าวงการก็ต้องติดตามใช่ตอนนี้แบบเป็นแฟนแบ่งเป็นทีมแต่ว่าไม่ต้องเอิญแม่พี่น้องแล้วนะใช่ค่ะแม่ว่าค่ะเหมือนแม่น้องเอิญจะเยอะกว่าหนูก็เลยพยายามเงียบๆไว้ดีกว่าแบบมีอะไรก็ขอความช่วยเหลือจากแม่นี่แหละค่ะแบบแม่ค่ะเราตีแกล้งหนูค่ะก็จะแบบฟ้องแม่ละก็เป็นความสนุกขนาดที่ออกที่เคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะตีไม่ทำอะไรเธอเลยเธอแจกฉันทำไมรังแกกี่โมงรังแกมากไอ้เธอวงทวิตอะไรอย่างเงี้ยรังแกมากนะคะคุณน้าทักทายปะโอเคแล้วแต่งานไปกับคุณหมอใช่ค่ะนี่แหละค่ะชมหน้าไปกับคุณหมอค่ะได้แล้วให้น้องฝากเลยค่ะเดี๋ยวซ่อนรักจะได้ดูกันเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงค่ะก็ใจซ่อนรักนะคะได้ดูกันวันที่23มิถุนายนนี้นะคะที่มาค่ะวันจันทร์ที่24เอาไปนึงสาวถ้าก็ใจซ่อนรักนะคะฝากทุกคนด้วยค่ะวันจันทร์ที่24มิถุนายนนี้นะคะเสนอเป็นตอนแรกค่ะที่ช่องสามกด33นะคะเวลา4 ทุ่มฮัลโหลดูย้อนหลังได้ไหมดูย้อนหลังได้ไหมดูย้อนหลังได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอป3 plus นะคะหรือว่าจะเป็น Netflix ก็มีค่ะNetflix ย้อนหลังวันที่25ใช่ Netflix ย้อนหลังวันที่25อันนี้ก็เป็นข้อมูลแน่นเลขาหนูเองค่ะยังอินในโบสถ์พยาบาลต้องคอยซัพพอร์ตข้อมูลนะคะเนี่ยในที่ใส่พยุตรงกับลอตเตอรี่เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ